ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูตะโก้หนมข้าวโพดวิธีทำหน้าตะโก้ใส่หนมข้าวโพดเกลือป่นและแป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะคนให้เข้ากันค่ะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักลงในกระทงใบตองเตรียมไว้วิธีทำตัวตะโก้ใส่แป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่ลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกถั่วเขียวตราข้าวทองต้มสุกและถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกคนให้เข้ากันตักตัวตะโก้ลงบนส่วนหน้าตะโก้โรยด้านบนด้วยลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกถั่วเขียวตราข้าวทองต้มสุกและถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูตะโก้หนมข้าวโพดครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ